สวัสดีครับผมต้นนะฮะวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งเจ้า VivoTech นะฮะกล้องแบรนด์ชั้นนำของประเทศไต้หวันนะครับอันดับหนึ่งของไต้หวันเลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นของตัว IB9360-HT นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซิ่งกล่องกันก่อนนะครับไปดูภายในกล่องกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างมีแถมอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูครับอันดับแรกครับเมื่อเปิดกล่องมาแล้วนะฮะห่อมาอย่างดีเลยนะฮะมีโฟมนะฮะโหมีโฟมมานะฮะแล้วก็โฟมรองอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับดูเขาห่อมาเลยฮะแน่นหนานะฮะพลาสติกหนาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะฮะโอ้แกะยากเหมือนกันนะฮะโดยตัวบอดี้นะครับของเขาเองเนี่ยนะครับก็เป็นแบบเมทัลนะครับเมทัลนะฮะโป๊กโป๊กโป๊กโอ้โหเจ็บนิ้วอยู่เหมือนกันนะฮะแข็งแรงนะครับสามารถติดทั้งภายในภายนอกได้นะครับหมดกังวลเรื่องกันน้ำกันฝุ่นนะฮะตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะลูกค้าซื้อไปนะครับตัวนี้ไม่มีสาย power ในการใช้กับอะแดปเตอร์นะฮะต้องใช้เป็น PoE เท่านั้นนะฮะอย่าลืมนะฮะต้องใช้กับสวิตช์ PoE เท่านั้นนะครับโอเคต่อมานะฮะมาดูในกล่องอีกนะฮะมีอะไรอีกโอ้โหคู่มือนะครับแผ่นเบลเลอร์เลยนะฮะอันนี้ก็เปิดดูกันได้นะครับก็มีกล่องคู่มือนะครับแผ่นคู่มือ1อันนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อมานะฮะอีกอันนึงเลยที่ขาดไม่ได้นะครับตัว adjust นะครับในการวางจุดมาร์กในการเจาะนะครับวางพุกนะครับหรือการวางน็อตอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันเวลาที่เราจะยึดไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรือจะเป็นในส่วนของกำแพงนะฮะตัวนี้ก็ต้องใช้นะฮะแต่ถ้ามือโปรนะฮะอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับวางแล้วก็เอาดีมาร์กจุดก็ได้เหมือนกันนะฮะ okay. อีกอันนึงนะครับในกล่องมันต้องมีอันนี้เลยนะฮะตัวพุกนะฮะต้องมีนะฮะถือถ้าสมมุติว่าเรามีอยู่แล้วก็ใช้พุกของเราเองก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เตรียมพุกไปนะครับเราก็สามารถใช้พุกของตัวเจ้าในกล่องนี้ก็ได้นะครับโดยจุดเด่นนะครับ IB9360HT นะครับเขาเป็นในส่วนของมีความปลอดภัยด้าน Cyber Security นะครับ wow. โดยตัวนี้นะครับเขาได้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีจาก10 Micro นะครับ IoT Security นะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันการบล็อกนะครับมัลแวร์นะครับบอทเน็ตนะฮะและรวมถึงนะครับการบุกรุกผ่านราวเว็บเบราว์เซอร์นะครับในการไม่ว่าจะพิมพ์ยูเซอร์หรือ IP ผิดมาหลายๆรอบนะฮะมันจะทำการส่งข้อมูลนะครับในการแจ้งเตือนนะครับหรือการตัดขาดของ IP ตัวนั้นนะครับหรือ MAC address ตัวนั้นนะครับและรวมถึงนะครับเป็นการตรวจจับแบบเรียลไทม์นะฮะโดยการมีการแจ้งเตือนไปที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับถ้าใช้ควบคู่กันกับตัว VMS ที่ชื่อว่า Watu นะครับ Watu นะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงนะครับของเขาเองเนี่ยนะครับเขาเป็นชิปเซตแบบ SoC นะฮะ SoC หรือเรียกว่า System on Chip นะครับก็คือประมวลผลผ่านตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำให้เวลาที่การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนะครับในส่วนของ Motion หรือในส่วนของตัว WDR อะไรต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นและมีความลื่นไหลของการใช้สตรีมภาพนะฮะโดยตัวนี้ของเขาเองนะครับ wow. ซึ่งจะแตกต่างกับอาจจะบางแบรนด์ด้วยนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบชิป SoC นะครับ SoC เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในกับมือถือก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับหลักๆเลยนะครับเขาก็มีการบีบอัดภาพนะฮะตัว H.265 นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัว WDR นะครับที่เรียกว่า WDR Pro นะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการย้อนแสงนะครับทำให้เห็นรายละเอียดนะครับด้านหน้าและด้านหลังที่ชัดเจนนะครับเวลาที่มีการเดินผ่านหน้าตัวกล้องตัวนี้นะครับ wow. แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เขาคอนเซิร์นมาเลยนะครับเรื่องของสตรีมชื่อว่า Smart Stream 3นะครับโดยตัวนี้นะครับก็คือช่วยในเรื่องของการบีบอัดภาพนะครับหรือการลื่นไหลของแบนด์วิดต์นะครับโดยรายละเอียดที่มีการเคลื่อนไหวหรือการใช้ให้จุด265เนี่ยนะครับรายละเอียดที่ยังเห็นความเป็นความละเอียด2ล้านพิกเซลเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับแต่รายละเอียดของบิตเรทนะครับลดลงนะครับทำให้มีความลื่นไหลนะครับในวงเน็ตเวิร์กที่มากขึ้นนะครับดูได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับโดยกล้องตัวนี้นะครับยังรองรับซิมูเลตในการดูไลฟ์วิวภาพพร้อมๆกันเนี่ยได้ถึง10ยูเซอร์นะครับ10ยูเซอร์เลยนะครับมี1กล้องดูได้10คนพร้อมกันนะฮะหมดกังวลนะครับว่าเอ้ยฉันจะดูแผนกนี้จะดูไอ้นั่นจะดูไอ้นี่จะดูนะครับสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีมาตรฐาน IP67 นะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับเหมือนที่ผมเคาะไปนะฮะเปา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 ะนะฮะมือผมยังเจ็บเลยนะครับตัวกล้องแข็งแรงมากนะครับสามารถติดได้เลยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับโอเคผมลืมพูดไปครับอีกอย่างนึงนะครับเป็นฟังก์ชันในส่วนของตัว SNV นะครับหรือเรียกว่า Supreme Night Visibility นะครับในเรื่องของการทำงานภาพที่เป็น low light นะครับในพื้นที่ที่มืด
นะครับก็ยังเห็นรายละเอียดเป็นที่เป็นภาพสีนะครับรวมถึงนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทตัวนี้นะครับได้30เฟรมนะครับที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจเจ้ากล้อง VivoTech นะครับหรือไปวางงานราชการอะไรต่างๆนะครับโดยตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Digital Focus นะครับเบอร์02 1368989นะครับขอบคุณครับ